WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกมสร้างห้างนะครับตอนนี้เทศกาล Back to School นะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะอีกไม่ถึง15ชั่วโมงนะครับสิ่งของที่ขายดีก็คือ School Supply นะบวก4เลยนะครับแสดงว่าขายดีมากๆเลยนะผมสร้างไป3เชลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นตรงนี้นะ3เชลนี่เลยแล้วก็เงินทุนของเราก็ยังพอมีนะครับ 104,000 เดี๋ยวผมมาขยายเพิ่มเติมดีกว่านะครับมาถนนยาวมาก่อนเลยยาวมาให้สุดครับแล้วก็วนนี่เลยเดี๋ยวอาจจะทำเป็นคล้ายๆลานจอดรถด้วยนะแล้วก็ส่วนของพวกคนงานนะพวกออฟฟิศเนี่ยอาจจะย้ายมาทางด้านบนแทนนะครับอย่างตรงนี้น่าจะกำลังดีนะโอเคลองสร้างไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใช้อาคารนี้ไปก่อนแล้วกันเป็นอาคารเล็กๆนะครับผมว่าตัวเคาน์เตอร์มันต้องมีพื้นที่ให้คนมายืนรอแน่เลยแบบมันต้องยาวมากกว่านี้นะคือแบบพื้นที่ฝั่งนี้ต้องแบบเปิดโล่งอ่ะไม่อย่างนี้คือยืนรอได้แค่3คนนะแค่นั้นเองตัวละครก็หน้าตาเหมือนแบบมันฝรั่งอ่ะดูตลกดีนะครับอันนี้ถูกโอ้ยหยิบหมดชั้นเลยกระดาษทิชชู่สร้างไปครับฝั่งนี้แล้วก็โซนที่เก็บของนะอาจจะขยับมาย้ายมาฝั่งขวาดีกว่านะเดี๋ยวฝั่งนี้เปลี่ยนเป็นแบบที่เก็บของที่ขยะนะตรงนี้จะได้ไม่ต้องมาตรงกลางนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปBack to Schoolอีกประมาณ3ชั่วโมงครับกำลังจะมากำไรก็มีขึ้นนิดนึงครับเริ่มขึ้นหน่อยนะแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับยังเจ๊งอยู่ดีอันนี้กะกลางคืนนะส่วนเควสก็มีให้ขายของที่แตกต่างกัน20ชนิดนะครับมีทำให้ได้กำไร100ต่อวันก็ยังไม่ได้เลยนะมีลูกค้า100คนครับโห100คนนี่น่าจะยากนะครับตอนนี้คงยังไม่ได้อะแล้วก็ที่4นะครับคือการขายของก็ได้500ชิ้นโอเคฝั่งนี้มาแล้วเดี๋ยวสร้างเป็นฟาวเดชั่นครับเป็นตัวห้องอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเมนเทนเนนซ์เซ็นเตอร์5x5อ่ะลองสร้างดูสิย้ายมาด้านบนประตู Staff Only Research Complete ครับ Cell Monitoring นะต่อไปเอาเป็นเสื้อผ้าไหมไม่รู้ว่าจะวิจัยทันหรือเปล่านะครับลองดูสิแล้วก็การจัดการ Assign Maintenance Center ไว้นี่โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวลื้อไปครับถ้าจะลบยังไงเอาคลิกขวาโอเคย้ายไปตรงนู้นมีตรงนี้นะ maintenance center ครับเอาคือต้องจ้างใหม่หมดเลยเหรอพวก builder พวกพาโลงครับต้องจ้างใหม่หมดเลยพาโรงคนนี้ค่อนข้างดีนะครับ
แต่ก็แพงนิดนึงแต่ก็มาแล้วกันเฮ้ยสกิลบิลเดอร์ทำไมเยอะจังวะอย่างเยอะเลยพี่คนนี้11เป็นผู้หญิงเอาผู้หญิงมาแล้วกันโอเคแล้วก็จ้างบิลเดอร์ครับ2คน2คนแล้วกันบิลเดอร์นะสกิลเยอะดีโอเคเรียบร้อยต้องมาตั้งค่าใหม่นิดนึงนะครับในส่วนของการทำงานนะทำงานตั้งแต่8โมงถึง18เอ๊ะต้องเป็น6เลยเออ6ถึง18ทำงาน12ชั่วโมงใช้งานเยี่ยงทาสก็คนหนึ่งเอาแบบเป็นกะเช้ากะเย็นแล้วกันนะครับส่วนพาโลงก็ทำแค่ตอนเช้าแล้วกันโอเคมาแล้วมาทำงานแล้วอาคารนี้ก็ลบไปครับBack to Schoolมาแล้วนี่หว่าน่าจะขายของดีนะแต่ลูกค้าก็มาไม่ค่อยเยอะนะครับมาแค่ 6-7 คนนะตอนนี้เดี๋ยวเราสร้างเป็นออฟฟิศเพิ่มเติมครับอาจจะยาวมาประมาณนี้โอเคถนนเฮ้ยคือถ้าสร้างติดนี่มันติดเลยป่ะเดี๋ยวนะอ๋อยังสามารถสร้างได้โอเคถนนตัดนี่ปึ๊บเข้าให้บิลเดอร์ยังไม่มาเลยนี่หว่าบิลเดอร์หายครับตอนนี้โอเคมาแล้วคนหนึ่งเงินเหลือ120,000ตรงนี้เป็นกำแพงครับกั้นโซนไว้จุดๆๆจุดประตู Staff Only อาจจะมี2ฝั่งแล้วกันนะเฮ้ยอันนี้คือได้กำไรได้กำไรมากกว่า100เหรียญแล้วเหรออุ้ยเอาได้จังเฉยไงครับเหมือนว่าอีเวนต์จะมาช่วยนะเออเราไม่ขาดทุนแล้วครับตอนนี้นะได้กำไรมานิดนึงแต่ก็ตอนนี้คือลบอยู่ครับ เหมือนต้องแบบรีพอร์ตจบวันอะไรเงี้ยนะอ๋อถ้าอย่างนี้คือทางจะติดเกินไปว่ะงั้นเดี๋ยวผมเว้นไว้สักช่องแล้วกันนะนี่มันติดเกินไปอ่ะยกเลิกยกเลิกไม่ต้องสร้างแล้วตรงนี้เออเดี๋ยวมาช่องหนึ่งโหช่องหนึ่งก็เยอะเกินไปปะเนี่ยแต่ก็เผื่อขยายอาคารไปแล้วกันนะไม่ต้องสร้างแบบติดจนเกินไปก็ไม่สวยอ๋อเออเผื่อไว้สร้างนี่ไงไอตัวจอดรถอ่ะประตูสตาร์ท2ประตูแล้วกันฝั่งนี้เดี๋ยวเป็นออฟฟิศนะครับตึกนี้นะ Assign Officeหรือว่าเราต้องย้ายคนก่อนหรือเปล่าอ๋อนี่ไง transfer of staff โอเคไปที่ออฟฟิศ
อันนี้โอเคไปซะแล้วก็ย้ายโต๊ะมาวิจัยกันตรงนี้เลยครับอันนี้ก็ลบได้แล้วนะโซนนี้ลบไปเลยโอเคเราย้ายมานี่แล้วนะสตาฟ2คนนี้ตังเหลือแสนหนึ่งครับแล้วการทำงานต้องอันนี้เกณฑ์ใหม่ไหมอ๋อไม่ต้องครับถ้าเราทรานสเฟอร์มาก็ใช้เวลาเดิมได้เลยนะโอเคต่อไปเป็นลานจอดรถแล้วกันลานจอดรถเป็นของลูกค้าครับถนนตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเว้นตรงหัวมุมไว้ดีกว่าโอเคเผื่อทำเป็นตัวกระถางดอกไม้อะไรพวกนี้นะตรงนี้จริงๆก็ใส่เป็นที่จอดรถของสตาฟก็ได้นะนิดนึงประมาณนี้เพราะว่าคนนี้ต้องไปเดินไกลนะคนที่ทำงานแถบนี้นะครับแต่จริงห้องเมนเทนนี่มันแบบพอลงมาอยู่นี่มันก็เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวคงต้องสร้างภายในตัวห้างนะห้องเมนเทนอะตังเหลือเอ้ยเงินมันบวกขึ้นนี่ว่าก็ดีเนาะโอเคไม่ขาดทุนแล้วครับบวกประมาณ100นิดๆก็ยังดีเดี๋ยวก็ได้เงินอีกตั้ง 20,000 ด้วยนะขายของก็ได้500ชิ้นนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ลบไปแล้วกันนะลานจอดรถเดี๋ยวจอดรถลูกค้าอีกสักนิดนึงครับฝั่งนี้ปึ๊บแล้วก็ทำเป็นห้างนะห้างยาวมานี่เลยใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็นิดนึงฝั่งนี้ก็เพิ่มได้นะแต่ก็มันอาจจะติดแยกเกินไปนะครับปล่อยไว้งี้แหละดูโล่งดีอาจจะใส่เป็นส่วนเล็กๆโอเคได้เงินมา 20,000 แล้วนะครับต่อไปขยายห้างเว้นไว้สักช่องหนึ่งประมาณนี้
ขยายมาเพิ่มเติมตรงนี้ทำเป็นห้องเก็บของก็ได้นะขยายมาขยายมาเป็นโซนเก็บของถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้รีมูฟโซนเก็บของโซนทิ้งขยะแล้วอย่ามาฝั่งนี้นะประตูทางเข้าทางออกไว้ตรงนี้1อันตรงนี้1อันด้านข้างสักอันหนึ่งโอเคมี3พิษแล้วกันนะครับตัวนี้ลบไปก่อนไม่ใช้ละนี่ก็ลบไปก่อนไม่ใช้กำแพงรีมูฟตรงนี้ไปอันนี้มันจะมีคิวจริงด้วยเห็นไหมเป็นแบบลายฟ้าๆนะครับงั้นอาจจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แทนนะฝั่งด้านหน้าตรงนี้ดูทางมันโล่งดีแล้วก็ย้ายสิ่งของมาไว้ฝั่งขวาประตูนี้ลบไปครับแบบเราก่อสร้างอยู่ลูกค้าก็มาก ำแพงถังขยะเหยียบมาตรงนี้โซนทิ้งขยะไว้นี่โซนขนของไว้นี่การจัดการมันต้องยังไงนะแป๊บหนึ่งต้องลิงก์แม่ลิงก์หรือว่าเราสามารถลบได้เลยไหมตรงเนี้ยลบดิฝั่งนี้ก็ลบไปก่อนเลยแล้วกันนะครับพอเอาแค่ฝั่งนี้ก็แบบจอดกันเหลือที่มีเพียบต่อไปย้ายโซนเก็บของมาครับโซนเก็บของเท่านี้พอไหมเนี่ย Staff Only ตรงนี้ก็ Staff Only สักอีกประตูนึงโอเคมันก็ทะลุนี่เลยแล้วกันอ่ะแอสไซน์คลังสินค้าเฮ้ยเราส่งของก็จะมาตรงนี้นะครับอาจจะทรงแปลกๆนะแต่ก็น่าจะดีขึ้นมั้งสโตร์2สโตร์3เอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นเก็บของนี่ต้องเป็นอันนี้เขียนลบก่อนเก็บของอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดการนิดนึงโหลดที่ 70% อันใหม่นะ 70%อันนี้เดี๋ยวลบไปครับลบเลย
ย้ายมังนี้แทนทีนี้กำแพงลบไปครับกำแพงลบ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 ตอนนี้สร้างรูขึ้นมาเราจะปิดห้างมาแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวพวกชั้นสินค้าผมขยับไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยจัดเรียงใหม่โหแบบพอดีเป๊ะเลยว่ะเว้นไว้2ช่องนะเพื่อการแบบเดินโล่งๆนิดนึงครับสโตลิงก์นี่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแต่ผมจะขยายเพิ่มเติมด้วยร้านค้าขยายเพิ่มมานี่โอเคได้นะครับตัวเช็คเอาท์เช็คเอาท์ขยับมาเห็นว่ามันจะมีคิวรออยู่นะครับตรงนี้แล้วกันคิวรออ่ะสัก2ย้ายมาแต่ดูไปดูมาก็เปลืองที่เหมือนกันนะเนี่ยกินที่อย่างเยอะไม่ก็ไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้บ้างขยับมานิดนึงสัก5คิวก็พอมั้งมุมนี้ดีกว่าเออเนี่ย8คิวโอเคแล้วก็พวกฟู้ดเชลย้ายมานี่ของทยอยวางเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงครับเรามีเงินทุนเยอะกว่านี้ก่อนแต่ตอนนี้ก็น่าจะโอเคนะที่มันไม่พอป่ะวะมันดูขนของน้อยจังเอากล่องมาวางน้อยจังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวด้านหน้าผมว่าลบไปดีกว่ามั้งเนี่ยลบอีกสักช่องนึงเออแล้วก็สร้างเป็นที่เก็บของเพิ่มเติมโอเคกำแพงยาวมานี่แล้วกันเป็นห้องเก็บของครับก็ทำเป็นห้องเลยก็ได้นี่หว่าจริงๆโอเคทำเป็นห้องเลยแล้วกันนะดูแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนนิดนึงประตู Staff Only อ่ะโอเคเออดูสวยขึ้นหน่อยตรงนี้ก็ไม่ต้องมีประตูก็ได้นี่ตอนนี้ประตูกั้นไว้แล้วกันนะเพื่อความสวยงามดูโล่งขึ้นเยอะเลยดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับถังขยะเดี๋ยวเอ้ยลืมสร้างไอ้นี่ไง
ไอตัวห้องเมนเทนเซนเตอร์อ่ะอาจจะสร้างไว้ตรงนี้เล็กๆสักห้องหนึ่งขอสร้างเพิ่มแล้วกันนะครับเมนเทนเซนเตอร์ตอนนี้พอเล็กๆประตูmaintain center เดี๋ยวย้ายคนนี้มาก่อนแล้วกันทรานสเฟอร์โอเคทรานสเฟอร์ไปครับย้ายมาตรงนี้เพราะแบบเก็บขยงขยะจะได้ง่ายๆนะเดี๋ยวปล่อยลงไว้ก่อนหรือไม่พาลงอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็บิลเดอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะแยกกันทำไมนี่ไม่อยู่ข้างนอกอ่ะสโตมันก็ลิงแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนก็มาขนของทำงานเนอะมีนิดรีลิงค์เคก็ลิงก์กันแล้วนะต้องมาอยู่ข้างในนี้ดิดีในการลูกค้า ถังขยะเพิ่มตัวนิดนึงครับทุกมุมเลยแล้วกันนะสองไปพุ่มไม้ตกแต่งก็สวยดีนะนิดหนึ่งอันนี้สร้างจอดรถเพิ่มเติมช่องหนึ่งโอเคโอ้ยคนมาเพียบเลยเว้ยผมว่าลูกจ้างต้อง2คนแล้วหรือมั้งกะละ2คนนะครับเดี๋ยวจ้างเพิ่มเติมด้วยสตาฟจ้างแคชเชียร์เอาคนนี้มาแคชเชียร์ทำงานกะเช้าครับ6ถึง18นะโอเคอ๋อเขามีบอกนี่หว่าว่าช่วงไหนแบบเซลได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมีกราฟให้ดูด้วยเกมก็เรียดใช้ได้นะกลางคืนแค่คนเดียวก็พอนะตอนกลางวันขอ2คนน่าจะมาพรุ่งนี้นะสินค้าเดี๋ยวเอาเพิ่มเติมด้วยสินค้าเชลบาร์เคาน์เตอร์ต้องการบาร์ก่อนเฮ้ยมีการเช็คเอาท์ด้วยตัวเองด้วยนะครับแต่ก็เราจ้างพนักงานมาแล้วนะตู้แช่ตอนนี้ขายได้แต่โซดาน้ำเปล่าแล้วก็น้ำผลไม้นะเท่านั้นเองตู้แช่ไว้ฝั่งนี้แล้วกันสัก2ตู้ก่อนแล้วกันเลือกเป็นโซดากับน้ำผลไม้ใส่ให้เต็มเลยแล้วกันนะอีกตู้นึงจะได้ครบๆน้ำเปล่า
การวิจัยเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมอยากได้เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมอะไรพวกนี้นะขายนุ้งขายเนื้อครับเป็นแบบของสดไม่แล้วก็การตลาดเราดูได้แล้วใช่ไหมมาร์เก็ตติ้งเราต้องวิจัยต่ออีกครับการตลาดนะแต่ว่าความต้องการอันนี้ดูได้แล้วครับต้องการปลาสดค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคแบบดูเทรนได้ไงว่าเขาต้องการอะไรครับสวยเลยการเงินเริ่มตกฮะโอ้โหตกงวบจากแสนกว่าเหลือ 50,000 แล้วจริงๆก็อยากจัดโซนใหม่ให้มันดีๆกว่านี้นะเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกัน EP นี้ก็มาสร้างคล้ายๆแบบเป็นห้างใหม่ที่แบบดีกว่าเดิมแล้วกันมีร้านรถเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะดูใหญ่ขึ้นครับค่อยขยายกันไปดีไม่ดีโซนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นโซนเกี่ยวกับพวกคล้ายๆแบบของสดก็ได้นะเปลี่ยนเป็นแบบตลาดสดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตึกนึงเดี๋ยวสร้างเป็นแบบพวกสิ่งของเครื่องใช้อะไรก็ว่าไปนะครับสามารถสร้างเงี้ยกันได้นะไม่ต้องมากระจุกที่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็สร้างงี้ไปก่อนโอเคครับก็เท่านั้นเดี๋ยวพี่นี้ไว้ที่ก่อนแล้วกันครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย